ยอดกันยาเงาขนาดใหญ่สักหน่อยอยู่ในกระทะก็พยายามจะทำอยู่บ้านเสียงที่มองก็มีเชื่อมองมองผู้คนชวนน้องแก้มแม่มองชวนน้องเด็กตุ้งพี่เป็นคนทนหน้ามนต์เอ๋ยจะรักพี่เจ้าทอดมาลีดีกว่าพี่อบรมพี่เป็นชาวสวรรค์และน้อยจะชวนให้ชมไม่มีปากว่าเดียวก็ผ่านกระทงดาวโอ้ยโอ้ยลมให้รักติดลมจมรักนอกจากจะทักทายทุกท่านที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีด้วยกันในค่ำคืนนี้ก็ใช้เสียงทักทายหลายท่านที่ชมผ่านหลายๆแอปพลิเคชันอยู่ด้านหน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับและท่านทุกท่านอีกนิดนึงค่ำคืนนี้เราอยู่กันที่หนองคงฟู้ดแฟร์เป็นงานคืนที่6ของงานแล้วนะครับคืนพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายถ้าหากว่าท่านอยู่ใกล้ๆนะครับค่ำคืนนี้อากาศดีเดินทางมาร่วมสนุกกันกับพวกเราได้นอกจากระมงย้อนยุคที่เห็นอยู่ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของท่านแล้วนะฮะยังมีร้านค้ามากมายทั้งของกินของใช้ของอร่อยมากมายให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยนะครับที่บริเวณของวัดหนองปงช่วงนี้ยังหัวค่ำอยู่นะครับสามารถที่จะเดินทางมาซื้อหาของกินของใช้ของอร่อยๆแล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันที่ฟอร์เวทีหนองปงกับพวกเราลูกอรุณและน้องๆนักหนังทั้งสองคณะนะครับผมเลือกเลยอยากสนุกสนานกับฝั่งไหนวันนี้เข้าคอนเซ็ปต์แดงกับเขียวเลยจะเลือกแดงเลือกเขียวเลือกเลยครับคืนนี้นะครับซื้อบัตรติดตัวกันไว้4 5ใบนะครับหมดแล้วก็ค่อยได้ซื้อใหม่เดี๋ยวคืนนี้ได้ใช้หมดครบถ้วนกันแน่นอนนะครับฝากกติกากันนิดนึงนะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องฝากนะด้านบนเวทีไม่ถือสิ่งสารเสพติดทุกชนิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ยาสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ใบจากบุหรี่พอร์ตไฟฟ้าก็ไม่อนุญาตให้เอาขึ้นมานะครับสูบด้านล่างเสียให้เรียบร้อยนะครับจะขึ้นมาในมติกติกาแล้วก็จะเป็นการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมฟอร์ของเรากันด้วยเอาแล้วครับฝากเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มอ่านบัตรหรือว่าจะเริ่มเก็บบัตร
ใดๆก็แล้วแต่นะครับทราบก็ดีเปิดฟอทักทายชิมลางกันในรอบหวานกันซะก่อนนะครับรอบหวานและบนเวทีตั้งต้นในจังหวะรำวงกับไอ้หนุ่มรำโทนเชิญครับอยู่อีกนานทั่ว
แฟนที่คิดมากมายแต่อยู่ที่ทางยายเลิกทางรอบต่อไปจะขึ้นมาด้านบนเวทีเราต้องใช้บัตรในราคา20บาทกันนะบัตรธรรมดานะครับใช้เวลานี้ในการลงไปอุดหนุนบัตรลำวงติดตัวกันไว้นะครับผมที่บอกกันไว้ว่า4ซ้า5ใบเลยได้ใช้กันหมดครบถ้วนนะครับสลับซับเพลงกันไปนะครับค่ำคืนนี้เราอาจจะเน้นไปในทางของในรอบของบัตรธรรมดาเยอะๆกว่ารอบของบัตรเหมากันสักนิดหนึ่งฉะนั้นแฟนๆก็ควรที่จะมีติดตัวกันไว้นะครับผมจะได้ไม่พอหมดรอบได้ใช้เวลาซื้อกันบ่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ทายหลายๆท่านคุณหน้าค่าตากำลังดีนะครับทีมงานสาวสายย่อจากชะอำทะยานนะทีมงานของเจ๊อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีท่านผอ.สามารถด้วยวันนี้นั่งเด่นเป็นงานสวัสดีครับทักทายไปยังพี่อ.ต่อเมฆทายพิงค์อัพคุณด้วยนะครับผมทักทายกันซะก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าแหมไม่มีเครื่องดื่มขึ้นมานี่ต่อไม่ทักพี่เลยนะต้องทักก่อนต้องรีบทักก่อนนะครับผมพี่ชายใจดีของเรานี่มาทุกครั้งก็ให้กำลังใจกันทุกๆครั้งนะครับผมนะวันนี้ในฝ่ายจัดเองต้องฝากขอบพระคุณไปยังเจ้าของสถานที่อีกหนึ่งครั้งนะครับตลอดทุกค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยกราบขอบพระคุณไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสของวัดหนองพรหมนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายบริหารนำทีมโดยท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพรหมแล้วก็สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านฝ่ายทองท่านกำนันก็ดีนะครับกำนันก็ดีแล้วก็สารวัตรกำนันแพทย์ตำบลรวมถึงผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่เอื้ออำนวยในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเดินทางมาถึงคืนที่6ของงานกันแล้วโอเคเคลียร์เวทีกันเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบต่อไปเรามาใช้10บัตรธรรมดาเอาขึ้นมาร่ายรำสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีนะครับตั้งต้นในรอบธรรมดาเพลงแรกกันในจังหวะตะลุงกับคนดีของแม่ครับI'm not afraid to die.
Tonight.
้องเราเคลียร์เวทีกันนะครับแล้วก็ไปสำรองจองหมากเตรียมกันไว้เลยเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบก่อนนะครับผมและวันนี้อย่างที่บอกกันไว้ว่าฟ้าฝนเป็นใจนะครับสำหรับแฟนๆที่ชมการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะผ่านเพจ Facebook ของขวัญใจตันกงหรือว่าทุกๆเพจก็ดีคุณเพชรนะครับชมอยู่ทางบ้านสามารถที่จะมาร่วมสนุกด้วยกันกับพวกเรานะครับมาเต้นลำวงด้วยกันหรือว่าจะมาหาของกินของใช้นะครับร้านค้ามากมายที่หนองกงฟู้ดแฟร์นะครับค่ำคืนนี้เป็นคืนที่6ของงานแล้วด้วยนะครับผมด้านของเวทีสวัสดีทั้งไทยพี่กิตติ์หนองแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับนะเขาเรียกว่า FC ของเวทีนะครับมาให้กำลังใจพี่นั่งตรงนั้นระวังนะเดี๋ยวมัดมาแลบลิ้นให้นะตรงนั้นนะชอบแลบลิ้นหลอกอยู่ด้วยนะครับวันนี้น้องๆนักรำทั้ง2คณะเรียกว่าขนสมาชิกกันมาแบบเต็มพิกัดเลยนะครับผมโดยเฉพาะหวานใจทางตรงนี้ก็มาเต็มพิกัดเช่นกันนะมีกี่คืนมัดมาทุกคืนไม่เคยลาไม่เคยขาดเลยลักษณะจะร้อนเงินหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมต่อให้ล้นยังไงนะครับนั่งแถวเสือก็มานะครับคิดถึงแฟนๆว่าอย่างนั้นนะเอาล่ะในเมื่อน้องๆคิดถึงแฟนๆนะครับแฟนๆก็ขึ้นมาให้กำลังใจกับสาวๆดังๆด้วยกันนะฮะเอาล่ะมีบัตรมีตั๋วเราต่อเนื่องกันในบรรยากาศของรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับเชิญด้านบนเวทีในรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันบ้างกับผู้หญิงฝั่งหน้าหนึ่งครับก็จะพิเศษให้นะตาคำขอกันละกันนะผู้หญิงฝั่งดังกันนะI'm not afraid to die.
ถือว่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่มีทุกท่านน้องๆนางรำก็ไม่มีกำลังใจสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันในรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ากลับขึ้นมาสนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอยส่งขึ้นมาด้านบนเวทีกันบ้างนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงแรกๆหัวค่ำนะครับในช่วงของบัตรเหมาเราก็ยังคงสนุกสนานต่อเนื่องกันในบรรยากาศของบทเพลงทุกย้อนยุคกันสักหน่อยนะเอาแบบเข้มข้นกันแบบย้อนยุคก่อนเดี๋ยวสำหรับแฟนๆวัยรุ่นหนุ่มสาวที่รอร่วมสนุกในบทเพลงสตริงร่วมสมัยเดี๋ยวรอบหลังจาก4ทุ่มไปต้นไปเราคงจะเน้นๆในช่วงเวลานั้นกันเยอะๆกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่างานของเรายังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งค่ำคืนคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังคงเป็นรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์มอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกท่านพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของคณะนางรำจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็ปัญจายตันกงยังอยู่ต่อเนื่องกับพวกเราพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเสียดายไอ้มัดลาซะก่อนหนึ่งวันหนึ่งคนนะเอาที่เหลือนะครับพี่หนุ่มพี่นี้มัดลาธุระวันนึงนะครับผมฝากบอกโอเคครับพี่หนุ่มโอเคนะรอบนี้เรามาสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบปัดเหมานะครับขอบคุณพี่ชัยเหมาคณะขวัญใจตันกงขึ้นมาจำนวน2ใบด้วยกันพี่เปรมก็ให้กำลังใจขวัญใจตันกงมา1ใบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบถ้าอ่านไม่ผิดนะครับคือพี่ช่างนะครับพี่ช่างเหมาขวัญใจตันโกงขึ้นมา1ใบนะครับในสิทธิ์ของว่าบันเหมายังคงสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงในรอบนี้กับรักพี่แค่นี้ครับอ
เราสนุกสนานในส่วนของรอบปัดหมอกันไปแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเราขึ้นเวทีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีบัตรธรรมดาในราคา20บาทส่งยื่นให้กับคณะกรรมการด้านหน้าเวทีนะครับด้านบนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังชุดใหญ่นะครับครบจำนวนนักดนตรีเลยขอบคุณพี่อสเมฆจากมหาเป็นอย่างสูงนะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่ามีหน้าต่อมีหัวใจตังกงมีพี่เมฆก็ต้องมีกำลังใจขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับให้กับน้องๆทุกท่านกันไปขอบคุณครับขอบคุณครับสักครู่นี้สำหรับแฟนๆของลูกอรุณอาจจะแปลกหน้าค่าตาเอ๊ะมือคีย์บอร์ดหน้าตาแปลกๆเปลี่ยนไปนะครับบังเอิญวันนี้ยังไงครับอาจารย์ป๊อกเจ้าหน้าที่ประจำของเรานะครับติดธุระราชการที่ต่างจังหวัดนะครับได้คุณเจมส์นะครับมือคีย์บอร์ดคนหนุ่มของนาวาแบนมาร่วมขบวนสร้างความสุขสนุกสนานกับเราในค่ำคืนนี้หรือค่ำคืนหรือว่าพรุ่งนี้ด้วยไหมใช่ไหมเจมส์กี่คืน2คืนนะพรุ่งนี้ยังเป็นน้องเจมส์อีประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้คืนสุดท้ายของงานมาสนุกด้วยกันกับจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็น้องๆฝันใจตังกงรวมทั้งทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้เดี๋ยวหลังจากคืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับมีลำวงให้สนุกสนานกันนะครับเดือนละหนึ่งงานนะครับเดือนหน้ากันยายนเราจะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่22ถึง29นะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมในส่วนของรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาละถึงเวลาที่จะได้ขึ้นมาสนุกสนานกันรอบนี้รอบบัตรธรรมดานะครับมีบัตรมีตั๋วเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคตั้งต้นในจังหวะตะลุงกับตะลุงสัจจ์
ตามถนนตามถนนโคตรทางไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแกไม่เอาไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแกไม่เอาลงสั่งกันจำตามอย่างกันเปรียบเลยแท็กซี่วิ่งอยู่ตามถนนพอมองผ่านหน้ามุดรถไม่ทนกันเลยว่าเป็นการให้กำลังใจกับน้องๆนักรำที่ทำความสนุกให้กับท่านในค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆ FC ของขวัญใจทางกงหรือว่าแฟนๆ FC ของรุ่งนภาเมืองเพชรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเควทีลงไปทีกันไปรอบนี้กลับขึ้นมาในรอบหน้าเรายังคงสนุกสนานต่อเนื่องในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นรอบหน้าจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบทเพลงร่วมสมัย
ในรอบของบัตรเหมาในรอบหน้าฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีบัตรมีตั๋วสำรองจองกันไว้นะครับเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบในรอบนี้เมื่อกี้นี้เราประชาสัมพันธ์บอกกันไปแล้วว่ากันยายนนะครับ22-29อยู่ที่ทุ่งจับยวนนะครับส่วนตุลาคม8-15อยู่ที่วัดเขาลูกช้างนะครับสำหรับแฟนๆของลูกอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับมีข่าวดีสำหรับแฟนในเขตของอำเภอเขาย้อยร่วมขึ้นไปจนถึงปากท่อเลยไปราชบุรีนะครับจะมีกำหนดพบเจอกันกับพวกเราลูกอรุณได้ที่วัดทุกเกตนะครับในวันที่5กันยายนนะครับวัดทุกเกตได้อยู่ในเขตของอำเภอปากท่อราชบุรีเลยจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลครับยังไงก็รอรูปสุดกันได้แน่นอนนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดเพชรสุวรรณนะครับในเขตของอำเภอบ้านแหลมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่29มกราถึง6กุมภาพันธ์68ปีหน้านะครับงานปิดทองปีหน้าเจอกับพวกเราลูกอรุณจะคืนไหนบ้างเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของทางวงได้นะครับเอาละครับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันต่อเนื่องในรอบบัตรธรรมดารอบนี้นะครับ